ประเทศที่พัฒนาแล้วเขาดูจากอะไรเป็นตัวชี้วัดคะโอ้รายได้ต่อหัวเนี่ยมัน40,000-50,000เหรียญต่อเดือนต่อปีค่ะเออแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่เขาเอาให้ง่ายอ่ะเขาจะไม่มีปัญหาอย่างที่เรามีทางเท้างี้เอออะไรที่มันเป็นเรื่องจุกจิกจุกจิกจะไม่ค่อยมีเขาจะเนี้ยบเขาจะเนี้ยบค่ะกูสร้างจนไม่รู้จะสร้างอะไรแล้วเนี่ย อย่างเช่นกรุงโตเกียวค่ะผมเมื่อสัก5ปีแล้วประกาศว่าไงนะไม่รู้จะสร้างรถไฟใต้ดินยังไงมันสร้างหมดแล้ว ของเขาเป็นใยแมงมุมใช่ใช่ของเรายังสร้างไม่เสร็จบางทีสร้างเสร็จก็ยังไม่ได้วิ่งเห็นไหมมันต่างกันคันนี้แค่นี้ก็เห็นแล้วค่ะคนด้วยคนด้วยคนด้วยคนนี่เราวัดจากรายได้ไม่ใช่วัดจากอะไรคะวัดจากวินัยนี่แหละวินัยในการดำเนินชีวิตน่ะมันเละเทะเลอะเทอะป่ะแล้วประเทศที่ล้มละลายเนี่ยจุดตั้งต้นส่วนใหญ่มันมาจากอะไรนี่เยอะค่ะทุกเหมือนกันน่ะเหมือนเอกชนหนี้สินล้นพ้นตัวมีหนี้มากกว่าทรัพย์สินไอ้นั่นน่ะคือแล้วไม่มีปัญญาชำระหนี้ไอ้นั่นน่ะคือล้มละลายค่ะประเทศมันไม่ได้ล้มละลายแบบบริษัทแต่มันก็จะมีปัญหาว่าโอเคถ้าคุณไม่มีเงินตราต่างประเทศก็ไม่มีใครคบค้าสมาคมกับคุณไม่ขายของให้คุณคุณก็จะยิ่งย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆค่ะครับ